ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานั้นให้มีความรู้สึกความสบายไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งร่างกายเราเกร็งหรือตึงต้องผ่อนคลายหลับเบาๆหลับตาสักค่อนลูกคือไม่ถึงกับปิดสนิทแล้วพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับหลับสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายเราตั้งแต่ศีรษะเลื่อยมาเลยใบหน้าศีรษะลำคอให้ผ่อนคลายบ่าไหล่แขนทั้งสองฝ่ามือถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายร่างกายตั้งแต่ลำตัวสะโพกขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายให้หมดทั้งเนื้อทั้งตัวสำรวจตรวจตาให้ดีขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีเนี่ยเลือดลมจะได้เดินได้สะดวกผ่อนคลายทุกจุดแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่องว่างไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของใดๆทั้งสิ้นตามประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันเลยทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งสิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะปล่อยวางให้หมดเพราะเราก็รู้อยู่จากการศึกษาคำสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตล้วนต้องผุต้องพังหมดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็เสื่อมสลายหายไปทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายไม่ว่าร่างกายของเราหรือของใครเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องไปสู่จุดสลายมันเดินทางมาจากในไร่แล้วก็เข้าสู่โรงงานมาร้านค้ามาถึงตัวเราเดี๋ยวมันก็ลงไปที่ถังขยะมันต้องผุมันต้องพังกันทั้งนั้นแหละร่างกายเราเป็นอย่างไรสิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราที่อยู่อาศัยรถลา
ตึกรามบ้านช่องผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องเสื่อมสลายไปนี่คือความจริงแท้ซึ่งเราควรจะนึกสักนิดหนึ่งก่อนเรานั่งสักนาทีหรือสองนาทีนะเพื่อใจของเราจะได้ไม่ต้องไปผูกพันกับสิ่งที่ไม่มีสาระแก่นสารมันจะได้ปลดต้องปล่อยวางเราจะช่วยทำให้เราฟุ้งน้อยจนกระทั่งมันไม่ฟุ้งมันจะปลดมันจะปล่อยมันจะวางไปเลยแล้วก็คิดว่าเราก็ต้องตายวันนี้เวลานี้เรายังมีชีวิตอยู่เรายังรักษาลมหายใจเข้าออกได้แต่พรุ่งนี้มะรืนนี้เราไม่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมตัวของเราอย่างไรดีเนี่ยที่เราจะมีสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงได้ซึ่งตอนนี้เราได้รับทราบแล้วว่าพระรัตนตรัยนั้นคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่เรายังมีความรู้อีกว่าท่านอยู่ในกลางกายของเราตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วค่อยๆก็ยังมีความรู้ว่าเราจะเข้าถึงท่านได้นั่นแหละต้องอาศัยใจเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายๆต้องหยุดต้องนิ่งเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็นำใจเนี่ยกลับมาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงพุทธรัตนะถึงธรรมรัตนะถึงสังฆรัตนะพุทธรัตนะก็คือพระแก้วใสรัตนะก็แปลว่าแก้วซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าใครได้ครอบครองแล้วก็จะปลื้มปิติและภาคภูมิใจพุทธรัตนะก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่ใสบริสุทธิ์เป็นรัตนะเป็นแก้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าธรรมรัตนะก็อยู่ในกลางท่านเป็นดวงใสๆสังฆรัตนะก็อยู่ในกลางธรรมรัตนะสามอย่างนั้นทำกันคนละหน้าที่แต่ว่ารวมอยู่ด้วยกันนี่แหละคือที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราเมื่อเราเข้าถึงท่านได้แล้วเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่มันก็ดับไปเพราะท่านเป็นแหล่งแห่งความสุขแล้วก็ความรู้แจ้งเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตที่จะทำให้เราหายสงสัยมีปิติมีความเบิกบานแล้วก็ทำความเห็นให้ตรงได้ตรงต่อเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตกายนี้ไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปได้ในทุกคนทุกแห่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องระลึกนึกถึงท่านเสมอเป็นสิ่งที่ควรระลึกและต้องระลึกเพราะท่านเป็นที่พึ่งของเราจะทำให้เรามีความรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยพระอรหันต์หรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย
แต่เดิมก็เป็นปุถุชนธรรมดาเหมือนอย่างเรานี่แหละแต่ว่าท่านเป็นผู้พ้นแล้วด้วยพระรัตนตรัยดังกล่าวนี้เพราะนั้นเราก็ต้องเดินตามท่านตามรอยของท่านและพระรัตนตรัยนี้เนี่ยยังจะทำให้เราศึกษาความรู้ที่ทำให้เรารู้จักมารห้าฝูงเยเดมารขันธมารเทพบุตรมารมัจจุมารและก็อภิสังขารมารแล้วก็รวมทั้งที่มาว่ามาจากที่ตรงไหนด้วยเพราะเราจะต้องมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมก็จะต้องมีความรู้ตั้งแต่เบื้องต้นอย่างนี้แหละเรื่อยไปเลยตามลำดับเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงอยู่ที่ว่าทำอย่างไรใจจึงจะหยุดจะนิ่งได้หยุดกับนิ่งอย่างนี้เนี่ยเราสามารถทำกันได้ทุกคนถ้าเราเป็นคนปกติธรรมดาสุขภาพร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงสมบูรณ์ถ้ามีความเพียรแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเราก็ต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่เข้าไม่ถึงเพราะว่าทำไม่จริงไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่ได้ถูกหลักวิชาใจเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆประคับประคองบ่อยๆให้อยู่ภายในตัวเราให้ไปคลอเคลียนวลนีอยู่ที่กลางท้องที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ลืมตาเนี่ยถ้าเรามีบริกรรมในมิตรเป็นที่ยึดที่เกาะของใจนั้นก็จะง่ายง่ายกว่าในการที่เราไม่ได้นึกนิมิตเพราะฉะนั้นถ้าในอริยบทอื่นแล้วก็ตรึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสหรือตรึกถึงองค์พระแก้วใสใสหยุดอยู่ในกลางองค์พระแก้วใสใสถ้าเรามั่นใจว่าไม่ฟุ้งหรือเราพยายามนึกแล้วมันไม่ออกนึกแล้วปวดศีรษะมึนตึงก็วางใจนิ่งเฉยๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แต่ก็ไม่ต้องกังวลฐานที่7มากเกินไปเอาว่าอยู่ในบริเวณกลางท้องแล้วก็ประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้เสียงคำภาวนาแดงออกมาจากในกลางท้องของเราเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนที่เราไม่ได้ใช้กำลังในการท่องให้คล้ายกับดังออกมาเองเหมือนบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยทำอย่างนั้นเรื่อยไปเลยจนกว่าใจเนี่ยมันจะหยุดมันจะนิ่งเราอย่าไปท้อกันซะก่อนนะลูกนะอย่าไปท้อถ้าท้อแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราถอยห่างออกจากความดีออกห่างจากศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งจะทำให้กิเลสหรือพยายามมาเนี่ยได้โอกาสได้ช่องแทรกเข้ามาได้เมื่อเรามาเกิดเพื่อการนี้เนี่ยเพื่อหยุดเพื่อนิ่งเพื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยเพื่อเข้าไปสู่ภายในเรียนรู้ความรู้หรือชีวิตภายในเราก็ต้องฝึกหยุดฝึกนิ่งกันไปในทุกอริยาบทไม่ว่าจะนั่งนอนยืนเดินก็ทำไปเรื่อยๆอย่าไปนั่งฟุ้งยืนฟุ้งเดินฟุ้งหรือนอนฟุ้งอย่าไปอยู่อริยบทเหล่านั้นฟรีๆต้องตรึกไปเรื่อยๆเพราะเรายังเป็นผู้ฝึกหัดใหม่ใจมันยังไม่มั่นคงมันยังไม่ตั้งมันยังโลเลอยู่
เดี๋ยวอยู่ภายในเดี๋ยวออกไปภายนอกแต่มักจะออกไปภายนอกมากกว่าเพราะว่าชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีการทำมาหากินพบปะผู้คนชีวิตถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งที่หยาบหยาบด้วยสิ่งภายนอกใจก็จะต้องถูกดึงออกไปสู่ภายนอกดังนั้นเราก็ต้องหมั่นดึงกลับเข้ามาสู่ภายในฝึกกันไปบ่อยๆแม้ว่าเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนไม่ก้าวหน้าเหมือนกับว่าเราไม่ได้อะไรแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นทุกครั้งที่เราหลับตาแล้วก็เก็บใจไว้ในกลางกายสมาธิจะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างที่เราไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเกี่ยวกับเรื่องสมาธิแล้วเมื่อเราลดน้ำต้นไม้ที่โคนต้นวันละขันวันละกระป๋องต้นไม้ก็เจริญเติบโตขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเราแยกไม่ออกหรอกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันโตขึ้นวันละกี่เซนแต่ถ้าหากเรายังทำอย่างนั้นต่อไปไม่ช้ามันก็จะมีดอกมีผลตอบแทนเราการหลับตาทำสมาธินี่ก็เช่นเดียวกันใจจะถูกฝึกให้หยุดนิ่งอยู่ภายในจะถูกยกให้สูงขึ้นจะถูกกรองถูกกลั่นให้ใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ขึ้นเราจะเริ่มนิ่งขึ้นแม้ว่าเริ่มต้นจะนิ่งสักนาทีหนึ่งมันก็เป็นรางวัลสำหรับการให้โอกาสกับตัวเองทำความเพียรอย่างถูกหลักวิชาจากครั้งละหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็จะค่อยๆเพิ่มพูนไปสองนาทีสามนาทีมันก็ขยายเวลาเพิ่มขึ้นเราได้เดินไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาลุกหน้าเข้าไปเรื่อยๆก็เท่ากับว่าเราใกล้ไปสู่จุดหมายปลายทางเข้าไปเรื่อยๆเพราะนั้นเราหยุดใจไปหยุดนิ่งๆฝึกไปเรื่อยๆอย่าไปท้ออย่าไปฮึดฮัดเอาจริงเอาจังเกินไปให้ทำใจหลุมหลวมเหมือนเราสวมเสื้อผ้าหลุมหลวมกันประคองไปเรื่อยๆประคองใจไปภาวนาสัมมาอรหังให้มันติดไปจนกระทั่งเราเก็บเอาไปฝันอย่างนั้นตื่นหลับฝันมีแต่คำภาวนาที่มันติดไปจนกว่าจะถึงจุดที่ถึงฝั่งของสมาธิแล้วเห็นดวงใสแล้วเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้คำภาวนาต่อไปเมื่อใจหยุดนิ่งแล้วก็ดิ่งเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์ดวงธรรมลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นในศูนย์กลางกายฐานที่7เราได้สัมผัสความสุขที่แท้จริงที่มาพร้อมกับดวงธรรมนั้นพอถึงตรงนี้ก็ให้รักษาเอาไว้ให้ดีให้ยิ่งกว่าการรักษาชีวิตอย่าชะล่าใจว่าเราจะทำเมื่อไหร่ก็ได้มันไม่ง่ายขนาดนั้นแม้เราเคยเข้าถึงและสิ่งนี้มีอยู่ในตัวก็ตามเพราะว่าทันทีที่เราประมาทชะล่าใจไม่ทำให้ต่อเนื่อง
ใจก็จะถูกดึงไปพัวพันกับสิ่งที่ทำให้ใจเราหยาบขุ่นมัวฟุ้งซ่านอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพอเรามานั่งเพราะเริ่มจะมีอารมณ์อยากจะนั่งอีกตอนนี้เราก็จะอยากได้ประสบการณ์เก่าๆที่เราเคยได้แต่ความอยากตอนนี้มันจะรุนแรงจนกระทั่งกลายเป็นความลุ้นเร่งเพ่งและกระจ้องซึ่งพอความรู้สึกนี้เกิดขึ้นลมมันก็หยาบลมในตัวกายก็หยาบใจก็หยาบพอใจหยาบมันก็ไปสู่ที่ละเอียดไม่ได้ดวงธรรมใสๆนั้นเป็นของละเอียดเมื่อเครื่องส่งกับเครื่องรับเนี่ยมันมีความละเอียดไม่เท่ากันอายตนะมันไม่ตรงกันมันก็ไปถึงไม่ได้อันนี้แหละคือสิ่งที่ผู้ที่ชะล่าใจจะได้รับถ้าเคยได้แล้วก็ปล่อยปละละเลยไม่ทำต่อมันเหมือนเป็นการลงทันกับตัวเราเองเนี่ยด้วยความทุกข์ทรมานว่าสิ่งที่เราเคยได้และเข้าถึงแล้วทำไมเราไม่ได้อีกทั้งที่สิ่งนั้นก็ยังมีอยู่ที่เดิมและพร้อมที่จะให้เราเห็นได้ตลอดเวลาในเพราะความประมาทและชราใจสำหรับผู้ที่เคยเข้าถึงแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงแล้วก็ต้องหวงแหนเอาไว้รักษาเอาไว้จากการทำใจหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆทั้งหลับตาลืมตาในทุกอริยบทและทุกกิจกรรมไม่ว่าจะครองเรือนออกกำลังกายทำมาหากินศึกษาเล่าเรียนหรือทำอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตรึกไปในสุดมันก็จะติดเป็นอัตโนมัติเมื่อติดเป็นอัตโนมัติแล้วเราจะไปหกเขมรตีลังกาอย่างไรเนี่ยมันก็ยังเห็นอยู่จะหลับตาลืมตาจะพูดจะคุยจะติดต่อธุรกิจการงานมันก็ยังเห็นอยู่ภายในซึ่งมันจะแบ่งออกมาภายนอกครึ่งหนึ่งแล้วอยู่ภายในครึ่งหนึ่งเองเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับว่าดวงธรรมใสๆที่เราเข้าถึงนั้นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของชีวิตจิตใจของเราเหมือนดวงตาจมูกใบหูก็เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งร่างกายนี่ก็เหมือนกันแต่หลังจากนั้นก็เราก็ฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆที่กลางดวงนั้นฝึกไปทำความคุ้นเคยกันไปเรื่อยๆพอคุ้นเคยหนักเข้าเดี๋ยวมันก็จะถูกดึงแล้วก็ดูดเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เรื่องราวดีๆก็จะเกิดขึ้นจะถูกเปิดเผยขึ้นใจเราดิ่งเข้าไปสู่ภายในและขยายไปทุกทิศทุกทางเราจะเข้าถึงดวงธรรมใสๆกายภายในที่ใสๆกายของตัวเราเองเนี่ยส่องกระจกก็เห็นแต่นั่นก็ยังไม่ใช่แต่ว่าเวลาหลับแล้วฝันเห็นนั่นแหละใช่แต่ตื่นมาแล้วมันอยู่ตรงไหนก็เราไม่รู้ถ้าหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงได้ถึงจะรู้ว่าอยู่ตรงนี้เองเนี่ยเป็นชีวิตภายในกายละเอียดกายละเอียดมนุษย์ละเอียดนี้เนี่ยมันจะมีภพภูมิของเขาภพภูมิของกายมนุษย์ละเอียดและในการกายมนุษย์ก็มีกายทิพย์ซึ่งก็เป็นภพภูมิของกายทิพย์ที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีกายอย่างนี้กายทิพย์พรหมอรูปพรหม
็จะมีภพมีภูมิอยู่กระทั่งก้าวถึงกายธรรมเพราะฉะนั้นหลักตอนนี้มันก็อยู่ที่ว่าทำอย่างไรเนี่ยใจถึงจะหยุดถึงจะนิ่งได้ดังนั้นในช่วงนี้เราฝึกให้ใจวางเบาๆค่อยๆประคับประคองวางเบาๆนึกถึงของใสๆเป็นดวงหรือองค์พระใสๆเทียบเคียงกับความใสของสิ่งที่เราเคยเห็นนั่นใสของกระจกของน้ำหรือของเพชรหรือความใสสว่างของดวงดาวในอากาศเราก็ค่อยๆนิ่งๆแต่อย่าเผลอกดลูกในตาไปดูอย่าเผลอทำนิ่งๆนิ่งๆอย่างเดียวให้ใจได้สัมผัสกับความนิ่งในสมบูรณ์หยุดกันนิ่งน่าจะภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปหรือจะไปภาวนาก็แล้วแต่ใจเราสมัครใจอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเราลองทำกันดูผ่อนคลายใจนิ่งนุ่มเบาๆสบายวันนี้เราก็นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ในวันนี้ทุกบุญเลยที่ทำผ่านมากระทั่งปัจจุบันนี้นะรวมหมดเลยเป็นจุดเดียวกันให้บุญนี้เนี่ยส่งผลไปในอนาคตให้เราสมบูรณ์ไปในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ระลึกชาติได้ให้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีกันเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจะมีพวกพ้องบริวารก็ให้เป็นคนดีมีศีลมีธรรมเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์มาเข้าใกล้คนภัยคนผ่านก็ให้ห่างไกลมาเกิดมาใหม่ให้มีสมบัติมารองรับเลยปัจจุบันในชาติเรากำลังสร้างบารมีก็ขอให้บุญนี้ดลบันดาลให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทุกวันทุกคืนทุกเวลาทุกวินาทีนะให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ประกอบธุรกิจการงานอันใดเป็นสัมมาอาชีวะกายประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์จะปฏิบัติธรรมะกายพบพระธรรมกายให้ร่างกายเราแข็งแรงอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีไปนานๆให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาจะไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรก็ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพพูดจาชนะใจคนหมดทุกคนมีดวงปัญญาแก้ไขปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพระรัตนตรัยเรื่องกฎแห่งกรรมการสร้างความดีหรือคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทะลุโปร่งโปร่งใครได้ยินได้ฟังธรรมก็ให้มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยทะละโลกแล้วก็ให้ไปอยู่ดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พัดพรากจากกันไปเลยทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและให้บุญนี้ถึงแก่บรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้ว
จะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ดีแต่ภาพแห่งมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านนำบุญนี้ไปให้ท่านเหล่านั้นที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆและระหว่างเวียนว่ายตายเกิดเราที่เคยพลาดพลั้งล่วงเกินในกายวาจาใจแก่เพื่อนมนุษย์หรือสรรพสัตว์ทั้งหลายในยามที่อกุศลเข้าสิงจิตจนกระทั่งติดกันมาเป็นวิบากกรรมก็ให้บุญนี้ไปตัดรอนวิบากให้กรรมนั้นเป็นอโหสิกรรมให้คู่เวรคู่กรรมมีส่วนแห่งบุญนี้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณตลอดแสนกจักรวาลอนันตจักรวาลก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้กระทำอย่างดีแล้วในวันนี้กันแล้วก็ทำใจให้ใสใสหยุดนิ่งอธิษฐานดังกล่าวแล้วก็อุทิศบุญดังกล่าวรวมทั้งแผ่เมตตาด้วยเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆหลับตาของเราคลอดลูกเบาๆพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานแช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางปล่อยหมดความผูกพันความกังวลอะไรต่างๆนะจ๊ะจะเป็นเรื่องการศึกษาเล่าเรียนธุรกิจการงานครอบครัวเรื่องคนสัตว์สิ่งของอะไรก็แล้วแต่ให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางให้หมดเลยทิ้งไปซะให้หมดทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกไม่เคยมีเครื่องผูกพันอะไรมาก่อนเหมือนอยู่คนเดียวในโลกนี้ทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆกลวงๆภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อ
ท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงคราวนี้เรามาทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเราพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสอนเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจเนี่ยทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกกับทางไม่ไปเกิดขั้นต่อไปคือทางไปสู่อายตนะนิพพานถ้าไปเกิดมาเกิดมันก็เดินทางหนึ่งแต่ถ้าไม่อยากจะไปเกิดกันอีกก็ต้องทำอีกอย่างหนึ่งเดินอีกทางหนึ่งท่านสอนว่าทางเดินของใจเนี่ยซึ่งเป็นทางไปเกิดมาเกิดถึงสัตว์โลกนั้นนะมีอยู่เจ็ดฐานที่ตั้งเราต้องรู้จักเอาไว้ฐานที่หนึ่งอยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงอยู่ข้างซ้ายชายอยู่ข้างขวาเราทำความรู้จักเอาไว้นะจ๊ะฐานที่สองอยู่ที่หัวตาเปล่าตาหัวตาตรงที่น้ำตาไหลท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ที่หัวตาข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่อยู่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำรักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราในระดับเดียวกับสะดือสมมุติเราหยิบเส้นได้มาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกอยู่กลางท้องของเราในระดับสะดือพอดีในฐานที่หกตรงนี้จะมีดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบคือทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ดวงธรรมนี้จะใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่โตจากฟองไข่แดงของไก่ตรงนี้ธรรมดวงนี้จะทรงรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ถ้าธรรมดวงนี้หรือดวงธรรมนี้เนี่ยสุขใสสว่างผ่องใสชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าทำตรงนี้สูบสิทธิ์เศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตของเราก็จะร่วงโรยถ้าทำตรงนี้ดับชีวิตของเราก็จะดับไปด้วยคือตายนั่นแหละนี่ตรงนี้มีธรรมตรงนี้อยู่ตรงฐานที่หกใสบริสุทธิ์ตัวคล้องกับฟองไข่แดงของไก่ฐานที่เจ็ดเป็นฐานสุดท้ายจะอยู่เหนือขึ้นมาสองนิ้วมืออยู่เหนือธรรมดวงนี้
หรือเหนือจากจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองขึ้นมาสองนิ้วมือสมมติเราเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนะวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมานั่นแหละสองนิ้วมือเรียกว่าฐานที่เจ็ดทั้งหมดมีเจ็ดฐานทุกฐานนั่นเป็นทางเดินของใจทางไปเกิดมาเกิดของสัตว์โลกเวลาเรามาเกิดเราก็ต้องเข้าทางปากช่องจมูกของบิดานะหญิงซ้ายชายขวาแล้วก็มาตามฐานต่างๆจะมาหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของบิดาแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบระหว่างบิดามารดาห่อหุ้มกายละเอียดของเราซึ่งจะออกจากบิดาเข้าสู่มารดาทางปากช่องจมูกนั่นแหละแล้วก็ไปหยุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดของมารดาเมื่อธาตุหยาบของบิดามารดาที่ประกอบกันถูกส่วนแล้วก็ห่อหุ้มชีวิตของเราก็เกิดขึ้นที่มารดาครบกำหนดก็เคลื่อนออกมานี่เขาเรียกว่ามาเกิดแต่ว่าเมื่อเป็นตัวตนของเราแล้วเนี่ยเวลาไปเกิดเราจะเริ่มที่ฐานที่เจ็ดที่เหนือฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือนะใจเราจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะตกศูนย์ไปฐานที่หกไปที่ 5, 4, 3, 2, 1ออกทางปากช่องจมูกกายละเอียดก็แวบออกไปเลยนี่เรียกว่าไปเกิดไปเกิดมาเกิดเดินสวนทางกันอย่างนี้จากฐานที่1มา7นั่นจาก7ไปฐานที่1เราก็ต้องศึกษากันเอาไว้ทีนี้ถ้าจะไม่ไปเกิดเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านจะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดแล้วท่านจะเริ่มต้นที่ฐานที่เจ็ดท่านก็จะเอาใจของท่านมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้หยุดนิ่งเลยคือปลดปล่อยวางเครื่องกังวลทุกอย่างหมดคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปหมดไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตจะเป็นต้นหมากลากไม้ภูเขาเหล่ากาตึกรามบ้านช่องรถลาผู้คนแม้กระทั่งโลกใบนี้เนี่ยถึงเวลามันก็ต้องผุต้องพังเสื่อมสลายไปร่างกายเราก็เช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปสลายไปทุกสิ่งไปสู่จุดสลายนะจุดสุดท้ายก็ต้องพังนั่นแหละต้องผุต้องพังสลายไปเพราะนั้นชีวิตเป็นอย่างนี้ซ้ำๆซากๆเกิดกันมานับพบนับชาติไม่ถ้วนไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรก็ตามจนชั้นล่างชั้นกลางนั้นสูงล้วนแต่ไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นการเกิดบ่อยๆก็เป็นทุกข์บ่อยๆเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายผู้มีบารมีแก่ๆเนี่ยท่านจะมองเห็นชีวิตอย่างนี้ว่าไม่เป็นเหรียญสารนะเพราะต้องตกอยู่ภายใต้กฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาและก็กฎแห่งกรรมที่กระทำทางกายทางวาจาทางใจ
ไม่ว่าดีหรือชั่วล้วนมีผลทั้งสิ้นถ้าดีผลก็คือสุคติถ้าชั่วก็ไปอบายก็วนไปเวียนมากันซ้ำๆอย่างนี้แหละก็เพราะว่ามีม่าน5ฝูงเนี่ยคอยคุมอยู่โดยมีฉากหลังในฉากหลังบังคับกันมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นท่านก็เลยเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏก็ค้นหาวิธีทางว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องมาเป็นอย่างนี้อีกจะหลุดพ้นจากสังสารวัฏซึ่งความคิดนี้เป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่ทีเดียวต้องมีธาตุธรรมแก่สะอาดบริสุทธิ์มีบารมีมากๆมันถึงจะคิดอย่างนี้ออกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำอย่างไรเราจะพ้นเพราะมันเบื่อเหลือเกินพอเบื่อมันก็คลายเบื่อจริงๆนะไม่ใช่เบื่อยากพอเบื่อแล้วก็ต้องคลายความกำหนัดความยึดมั่นถือมั่นผูกพันว่าคนสัตว์สิ่งของสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวเราเป็นของเราตัวเราของเราอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพราะมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้นอกจากตกในกฎของไตรลักษณ์กฎแห่งกรรมแล้วยังโดนเจอกฎเกณฑ์อะไรต่างๆอีกสารพัดที่โลกสมมุติเอากฎหมายกฎเกณฑ์กฎอะไรต่ออะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็เบื่อมากพอเบื่อก็คลายหาทางหลุดพ้นก็ค้นพบว่าหยุดนั่นแหละเป็นตัวสำเร็จหยุดจากความอยากทั้งปวงอยากได้อยากมีอยากเป็นความอยากที่ประกอบไปด้วยความเพลินไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญานันทิราคะสหคตาแล้วก็ไปด้วยความเพลินอยากเป็นอยากได้อยากมีอะไรก็เพลินๆกันไปวันๆจนหมดเวลาของชีวิตละความอยากเหล่านั้นก็คลายใจหยุดนิ่งใจหยุดนิ่งเลยไม่เคยยื่นหยุดอยู่ภายในตัวตรงฐานที่7ตรงนี้แหละเวลามันหมดความอยากภายนอกใจจะกลับมาสู่ที่ตั้งดั้งเดิมจะมาหยุดนิ่งๆคืออยากอยู่เฉยๆแล้วไม่อยากได้อะไรแล้วอยากหยุดอยากนิ่งท่านก็หยุดนิ่งอย่างนี้เรื่อยไปอย่างสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในตัวนี่แหละพอถูกส่วนเข้าคือมันพอดีไม่ตึงไม่หย่อนสบายก็ตกศูนย์จากฐานที่7ไปฐานที่6ก็จะไปยกอดวงธรรมที่ทายเป็นกายมนุษย์หยาบนะลอยขึ้นมาอยู่ที่ฐานที่7เป็นดวงใสใสตอนนี้แหละท่านจะเห็นภายในเห็นด้วยปัญญาล่ะปัญญายปสติเห็นด้วยปัญญามีแสงสว่างเกิดเห็นดวงใสเหมือนเราลืมตาเห็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอย่างนั้นแต่นี่หลับตาเห็นดวงธรรมภายในใสแจ่มทีเดียวใสอย่างน้อยก็เหมือนกระจกขั้นช่องส่องเงาหน้าหรือเหมือนน้ำใสๆเหมือนเพชรบ้างหรือเกินไปกว่านั้นจนต้องใช้คำว่าใสเกินใสใดๆทั้งสิ้น
ใสในใสใสหนักขึ้นอย่างนั้นโตจะกับฟองไข่แดงของไก่ลอยขึ้นมามาพร้อมกับความสุขที่แท้จริงที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนในชีวิตว่าการแสวงหาวัตถุภายนอกไม่เคยเกิดความรู้สึกที่ดีอย่างนี้เลยเป็นความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นอิสระกายสบายใจสบายกายเบาใจเบาโล่งโปร่งมันเป็นอิสระใจท่านก็นิ่งอยู่ในความสุขนั้นกลางดวงพอถูกส่วนดวงทำนั้นก็ขยายไปขยายไปก็เห็นดวงธรรมอีกดวงหนึ่งลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาทีละดวงทีละดวงทีละดวงลอยขึ้นมาจากตรงกลางกลางดวงนั่นแหละจะมีดวงใหม่เกิดขึ้นที่ทำให้ก้าวไปสู่อีกมิติหนึ่งที่ละเอียดกว่าถ้าเรียกว่าดวงศีลในกลางดวงศีลในปัจจัยนิ่งๆถูกส่วนดวงศีลขยายออกไปขยายจนตกขอบไปเลยนะก็จะมีดวงสมาธิผุดขึ้นมาที่ใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่ามาพร้อมกับความสุขที่มากกว่าเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในทํานองเดียวกันอย่างเนี้ยกลางดวงปัญญาก็มีดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติก็มีวิมุตติญาณทัศนะ6ดวงชุดถึง6ดวงเป็นเครื่องกลั่นใจให้ใสให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นดวงธรรมที่เชื่อมระหว่างกายต่อกายกายในกายกายภายในซึ่งมีทั้งหมด18กายซ่อนกันอยู่มีกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์หยาบละเอียดกายรูปภพหยาบละเอียดกายอรูปภพหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามีหรือพระสกทาคามีหยาบละเอียดกายธรรมพระอนาคามีหยาบละเอียดแล้วก็กายธรรมพระอรหันต์หยาบละเอียดทั้งหมด18กายมันจะซ้อนๆกันอยู่เชื่อมด้วยธรรม6ดวงดังกล่าวนั่นแหละกายเป้าหมายคือกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วาใสบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั่นแหละท่านจะเข้าไปถึงกายตรงนั้นดำเนินจิตเข้ากลางไปด้วยหยุดกันนิ่งอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้และในสุดท่านก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตถ้าพระพุทธเจ้าก็เข้าถึงกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าพระอรหันต์ก็เข้าถึงกายธรรมอรหัตผลหน้าตัก20วาสูง20วานั่งอยู่ในโลกุตระฌานสมาบัติเป็นอาสนะอย่างนั้นหลุดพ้นจากกิเลสอสุวะนั่นกายเป้าหมายนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรันนี้เรามาปฏิบัติธรรมและในฐานะเป็นชาวพุทธเราต้องมีพระรัตนตรัยนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างเดียวอย่างอื่นไม่ใช่พระรัตนตรัยเท่านั้นเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงสิ่งอื่นนั้นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงพึ่งเงินชั่วคราวไม่ช้าก็ต้องผุพังกันไปส
จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของอะไรก็แล้วแต่จะไปพึ่งพาอาศัยจริงๆก็ไม่ได้มันชั่วคราวแต่ที่พึ่งที่แท้จริงของเราคือพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราทุกคนพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะพุทธรัตนะรัตนะก็แปลว่าแก้วเป็นวัตถุที่มีคุณค่าใครได้ไว้กับปลื้มชื่นใจพุทธผู้รู้ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วคือรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงในความเป็นจริงของชีวิตเป็นผู้ตื่นมีชีวิตชีวาตลอดไม่งงเงียแล้วตื่นสดใสเป็นผู้เบิกบานแล้วเพราะว่าหมดจากกิเลสหรือหลุดจากกิเลสซึ่งมีเป็นไปตามลำดับชั้นตั้งแต่โคตภูพระโสดาปัสสกิทาคาปัสสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ 5 ชั้นธรรมรัตนะก็เป็นดวงธรรมใสๆอยู่กลางพุทธรัตนะเป็นที่เก็บความรู้เป็นคลังแห่งความรู้84,000 ปฐมขันธ์อยู่ตรงเนี้ยแล้วสังฆรัตนะคือรักษาธรรมรัตนะเอาไว้เหมือนพระสงฆ์ทรงจำคำสอนรักษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาไว้นะจะอยู่ในกลางธรรมรัตนะเป็นธรรมกายละเอียด3 อย่างนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ภายในตัวของเราซึ่งเราจะต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วว่าอยู่ในกลางท้องในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือที่นี่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับฐานที่7มากเกินไปไม่ต้องไปควานหาฐานที่7หรือเกรงเกินไปกังวลไปว่าใจเราจะอยู่ตรงฐานที่7เป๊ะเลยไหมเอาเป็นว่าเราต้องทำความรู้จักฐานที่7เอาไว้ก่อนส่วนวิธีปฏิบัติเรานึกน้อมเอาใจมาหยุดในกลางท้องให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวนะในกลางท้องนะแถวๆนั้นแถวๆฐานที่7คิดอยู่เพียงแค่นี้อย่าไปกังวลเกินไปซึ่งความจริงมันอาจจะตรงฐานที่7พอดีหรือเหลื่อมกันนิดๆหน่อยๆแล้วก็ช่างมันเถอะเอาเป็นว่ารู้จักฐานที่7แล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เอาใจมาไว้กลางท้องแล้วก็หาที่ยึดที่เกาะของใจสร้างที่ยึดที่เกาะของใจโดยการกำหนดบริกรรมมณีมิตรขึ้นเราจะกำหนดเป็นดวงแก้วใสๆแทนธรรมรัตนะก็ได้หรือพระแก้วใสๆแทนพุทธรัตนะก็ได้เรากำหนดเอาอย่างใดอย่างหนึ่งสร้างมโนภาพขึ้นมาในใจว่าในกลางท้องเราเนี่ยมีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเอาอย่างเดียวอย่าไปเอาสองอย่างเราชอบอย่างไหนถนัดอย่างไหนเราก็เอาอย่างนั้นเป็นบริกรรมนิมิตคือเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราแต่อย่าไปเพ่งนะ
อย่าไปลุ้นไปเล่งไปเพ่งไปจ้องแค่ทำความรู้สึกว่าในท้องเรานั้นมีดวงแก้วใสๆหรือพระแก้วใสๆอยู่ในตัวเราขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่ใจของเราจะชอบไม่ชัดก็ไม่เป็นไรชัดบางส่วนก็ไม่เป็นไรอีกเหมือนกันนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไรให้ใจเราอยู่ในกลางท้องก็แล้วกันเป็นใจได้พร้อมกับกำหนดบริกรรมภาวนาประคองใจประกอบบริกรรมภาวนาประคองใจให้หยุดนิ่งให้มีสติกับสบายทำด้วยความรู้สึกตัวอยู่ตลอดไม่ใช่เคลิบเคลิ้มไปรู้สึกว่าใจอยู่ในตัวแต่ตั้งสบายแล้วก็ภาวนาในใจเบาๆอย่าให้เร็วอย่าให้ช้านักแล้วอย่าไปใช้กำลังในการท่องให้ทำคล้ายๆบทสวดมนต์ที่เราคุ้นเคยและให้เสียงดังออกมาจากในกลางท้องเป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนเหมือนดังออกมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งพลังที่ไม่มีที่สิ้นสุดภายในภาวนาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนาไปเรื่อยๆอย่างสบายๆไม่ช้าไม่เร็วนักทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ที่กลางดวงใสหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆหยุดอยู่กลางพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราจะภาวนากี่ครั้งก็ได้จนกว่าจะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากจะหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นถ้าเกิดความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนาใหม่ก็ให้รักษาใจหยุดนิ่งอย่างนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้หยุดนิ่งเรื่อยไปเมื่อมีภาพอะไรเกิดขึ้นมาให้เราดูซึ่งเป็นผลจากการหยุดนิ่งได้ในระดับหนึ่งก็ให้ดูไปโดยปราศจากความคิดจะไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์หรือสงสัยอะไรก็จะไปใช้ความคิดให้ดูอย่างเดียวเฉยๆเรื่อยไปอย่างสบายๆมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นอย่าลืมคำนี้นะมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ก็จะไปคิดว่าที่เห็นที่คิดไปเองหรือว่าเป็นของจริงหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจะไปคิดแต่ถึงเวลาจริงๆเนี่ยเรามักจะลืมประโยคนี้แล้วก็ไปใช้ความคิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าไปใช้ทำไมมันไม่เกิดประโยชน์แถมเกิดโทษคือภาพนั้นก็จะเลือนหายไปนะ
แต่ถ้าเราดูเฉยๆมันดูทิวทัศน์เวลาเรานั่งรถเราก็ดูทิวทัศน์ดูตึกรามบ้านช่องผู้คนสัตว์สิ่งของภูเขาเหล่ากาเนี่ยเราก็ดูเฉยๆไปอย่างนั้นให้ดูเหมือนดูทิวทัศน์ดูไปอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปสงสัยนะว่ามันใช่หรือว่าคิดไปเองอะไรอย่างนั้นให้วางใจนิ่งใจเฉยดูไปสบายสบายทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นแหละสมาธิจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากแต่ยากไม่มากยากพอสู้เรารู้วิธีการมันก็ไม่ยากคือให้ทำตามอย่างที่ได้บอกไว้นั่นแหละทำอย่างนี้แค่นี้เท่านั้นมันก็จะง่ายอย่างที่เรานึกไม่ถึงเลยเพราะนั้นมีอะไรให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปสงสัยอะไรไม่ต้องคิดว่าใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือผิดคิดไปเองหรือเปล่าอะไรไม่ต้องไปคิดอย่าลืมถึงบางคนมักจะลืมเสมอเนี่ยมันก็ไปชะงักความก้าวหน้าของใจที่จะเคลื่อนกลับไปสู่ภายในไม่เกิดประโยชน์อะไรนะอย่าลืมคำนี้นะลูกนะถ้าลืมก็นับหนึ่งไปตลอดชาติจะไปหายสงสัยทีตั้งใกล้จะตายซึ่งเราไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราหายสงสัยตั้งแต่ตอนนี้มีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดมีดวงให้ดูเราก็ดูดวงมีองค์พระให้ดูเราก็ดูไปดูไปเรื่อยๆเหมือนเด็กเนี่ยไม่ค่อยจะมีความคิดอะไรเยอะแยะเหมือนผู้ใหญ่ไม่รู้มากเลยไม่คิดมากก็สบายก็มีความสุขทำใจให้มันอินโนเซนต์แบบเด็กๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะอัศจรรย์ใจทีเดียวว่าคนอย่างเราเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้มีความมืดให้ดูแล้วก็ดูไปมีความสว่างให้ดูแล้วก็ดูไปเฉยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นดีใจอะไรนะมีดวงให้ดูแล้วก็ดูดวงมีกายภายในให้ดูเราก็ดูกายภายในมีองค์พระให้ดูแล้วก็ดูองค์พระดูไปธรรมดาอย่างนี้สมาธิเนี่ยเป็นของที่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขานะถ้าเข้าใจแล้วก็ง่ายใครก็ได้ทำได้ยกเว้นคนบ้าคนปัญญาอ่อนไม่มากก็ยังทำกันได้พวกปัญญาอ่อนที่ไม่มากนักเด็กดาวบางคนยังทำได้เราคนดีๆทำไมจะทำไม่ได้ถ้าได้ทำอย่างถูกหลักวิชาเพราะนั้นมีความมืดให้ดูเราก็ดูความมืดดูไปอย่างสบายทำใจหลมหลวมอย่าไปตั้งใจอย่าไปเพ่งอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะหลับตาเฉยๆแค่ปิดเปลือกตานะหลังจากนั้นทำใจหยุดใจนิ่งอย่างเดียวเห็นไหมเจ้าว่ามันง่ายไม่ได้ยากแต่ว่าเราไปเข้าใจว่ามันยากแล้วก็ไปทำสิ่งที่ง่ายแหมยากมันก็เลยยากแต่สิ่งที่ยากๆเนี่ยเราทำให้ง่ายได้อย่างที่ได้แนะนำนั่นแหละจนเป็นวิธีลัดที่สุดที่เราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวถึงเมื่อไหร่ก็มีความสุขเมื่อนั้นเราจะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์มีพระรัตนตรัยในตัว
พุทธรัตนะคือพระธรรมกายนี่แหละเกตดอกบัวตูมใสเกินใสใดๆทั้งสิ้นในโลกงามไม่มีทิฏฐิเลยทีนี้ถ้าเราเห็นองค์พระขึ้นมาน่ะเกตท่านเกิดแหลมๆขึ้นมาเราก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรเนี่ยก็ดูไปเฉยๆดูจนกว่าท่านจะตูมเป็นดอกบัวสัตว์บงกตถ้ารูปร่างองค์พระท่านอ้วนๆมั่งผอมๆมั่งก็ไม่ต้องไปสงสัยแล้วก็ดูไปจนกว่าจะได้ท่านจะเปลี่ยนไปเป็นกายมหาบุรุษแต่ยังไม่เป็นกายมหาบุรุษแล้วก็ดูไปจนกว่าจะเป็นก็แค่นี้เองทำง่ายๆนะลูกนะทำแบบผู้มีบุญนั่นแหละผู้มีบุญจึงจะได้มานั่งอยู่ตรงนี้หรือนั่งหน้าจานดาวธรรมนะแล้วก็ลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นวันนี้บุญของลูกมาถึงแล้วอากาศกำลังสดชื่นสบายเหมาะสมในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวต่อจากนี้ไปเวลาที่เหลืออยู่ให้ต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเช้านี้ให้ดูทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกคนนะลูกนะตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับกันแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหรือจำง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องแล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจหยุดอยู่ในกลางพระแก้วใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างเราถนัดอย่างไหนก็เอาอย่างนั้นไม่ต้องเปลี่ยนกลับไปกลับมาเราตรึกเรานึกถึงดวงก็สามารถเห็นองค์พระได้เรานึกถึงองค์พระก็สามารถเห็นดวงได้เพราะในดวงก็มีองค์พระในองค์พระก็จะมีดวงใสๆเพราะฉะนั้นอย่าไปสับสนเอาเพียงอย่างเดียวแต่ก็ให้นึกอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นนี่คือวัตถุประสงค์ของการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นงานที่แท้จริงของเราล่ะเขาเรียกว่ากรณียกิจเราคงได้ยินคำนี้บ่อยๆคือกิจที่ควรกระทำก็คืองานแท้จริงงานแท้จริงก็คือทำอย่างไรเนี่ยเราถึงจะเข้าถึงพระรัตนตรัยซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วพระรัตนตรัยในตัวที่เข้าถึงแล้วจะได้นำเราให้พ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้โดยไปขจัดสาเหตุแห่งความทุกข์คือกิเลสอาสวะที่มีอยู่ในตัวของเราในใจของเราให้หมดสิ้นไปและใจของเราก็จะได้สะอาดสว่างบริสุทธิ์หมดจด
จากกิเลสทั้งหลายก็จะเป็นพระธรรมกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหน้าตัก20วาสูง20วาเจดดอกบัวตูมตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมบนพระเศียรของท่านที่มีเส้นประศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัดตามเข็มนาฬิกาเกรียงรายอย่างเป็นระเบียบนะบนพระเศียรของท่านที่ตั้งอยู่บนพระวรกายของท่านคือกายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทเดียวคืออริยบทนั่งเจริญสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆประคับประคองใจของเราให้ยืดให้นิ่งๆอย่างสบายๆโดยลืมสิ่งแวดล้อมต้องฝึกให้ได้ทุกสภาวะเพราะเราจะต้องพร้อมเสมอกับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้นซึ่งไม่เลือกการเวลาไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกสภาวะเราก็จะต้องฝึกให้ได้ไปหาความเย็นอยู่ภายในกลางกายโดยลืมความอ้าวภายนอกโดยการทำใจให้หยุดให้นิ่งๆเบาๆสบายๆอย่าไปหวั่นไหวกับความมืดที่มาบดบังใจเราเพราะความมืดไม่ได้มีตลอดกาลเหมือนทางโลกนี่แหละความมืดในยามราตรีก็12ชั่วโมงแล้วความสว่างก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่จะไม่หวั่นไหวทำใจหยุดนิ่งเรื่อยไปเลยประชาเดี๋ยวความสว่างก็จะมาปรากฏเองความมืดก็จะสลายไปเมื่อใจหยุดนิ่งกันเพราะฉะนั้นนี่คือวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์คือการแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวซึ่งเป็นที่รวมของความปรารถนาของเราทั้งมวลตั้งแต่ความสุขที่แท้จริงความรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตคือดวงปัญญาความรักและปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่ามหากรุณาและก็อนุภาพอันไม่มีประมาณที่จะดลบันดาลความปรารถนานั้นให้สมหวังได้บริสุทธิ์ก็ดีปัญญาก็ดีมหากรุณาก็ดีหรืออนุภาพอันไม่มีประมาณก็ดีรวมประชุมอยู่ในธรรมกายในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาให้เจอเมื่อท่านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ต้องมาหาที่ตรงฐานที่7โดยวิธีการทำใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งเบาๆสบายสบายจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบไปด้วยก็ได้หรือถ้าเรามั่นใจว่าไม่เราไม่ต้องภาวนาก็ไม่ฟุ้งไม่ไปคิดเรื่องอื่นใจจะตั้งมั่นได้เราก็ไม่ต้องภาวนาแล้วแต่เราเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันจะภาวนาก็ได้จะไม่ภาวนาก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าจะภาวนาก็ต้องให้เป็นเสียงที่ละเอียดอ่อนค่อยๆดังออกมาจากกลางท้องเรานะเหมือนมาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แห่งอนุภาพที่มีประมาณแหล่งแห่งปัญญาแหล่งแห่งมหากรุณาพลั่งพลูออกมาจากตรงนั้นภาวนาไปเรื่อยๆกี่ครั้งก็ได้จนกว่าอยากจะอยู่เฉยๆอยากอยู่เฉยๆหยุดกันนิ่งอย่างเดียวถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ไม่ต้องหวนกลับมาภาวนาใหม่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ค่อยๆประคับประคองใจเราไปเรื่อยๆด้วยใจที่เบิกบานด้วยใจที่เบิกบานสุขทุกข์อยู่ที่ใจเรา
ก็แล้วแต่เราจะหยิบอะไรออกมาใช้คนฉลาดคนมีปัญญาก็จะเลือกใช้แต่ของดีๆที่จะทำให้ชีวิตนั้นสดใสเบิกบานจะการระลึกนึกถึงสิ่งที่ดีงามนึกถึงดวงใสองค์พระใสภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยจนกระทั่งปัจจัยหยุดนิ่งตัวก็จะโล่งไม่ทึบแล้วจะโปร่งจะเบาจะสบายสบายตัวก็จะขยายออกไปมันขยายมันไปเองนะแล้วก็หายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศเหมือนเรากับจักรวาลเป็นอันเดียวกันกับบรรยากาศเป็นอันเดียวกันและใจจะใสบริสุทธิ์จนกระทั่งเห็นความบริสุทธิ์ผุดขึ้นมาในกลางกายเป็นดวงใสๆมาพร้อมกับความสุขความรู้เรื่องราวสิ่งที่เป็นความไม่จริงเนี่ยจะเป็นดวงใสใจก็จะติดแน่นตั้งมั่นไม่เคยยื่นเลยมันจะนิ่งแล้วเราก็ตักตวงความสุขที่เกิดขึ้นอย่างหยุดกับนิ่งในกลางดวงใสใสดวงที่ใสบริสุทธิ์นั่นแหละคือความบริสุทธิ์ที่ปรากฏให้เราเห็นได้ได้ใจเหมือนดวงอาทิตย์ผุดเกิดขึ้นมาทำให้เราเห็นได้ด้วยตามนุษย์ต่างแต่ว่าดวงอาทิตย์ผุดขึ้นมาเราเห็นแล้วเราเคืองตานะมองไม่ได้แต่ถ้าหากว่าดวงใสภายในซึ่งสว่างกว่าดวงอาทิตย์ซะอีกแต่เราดูได้ด้วยใจที่เบิกบานไม่เครื่องตาไม่แสบตามีความสบายใสเย็นอยู่ภายในแล้วเดี๋ยวใจก็จะค่อยๆเคลื่อนกันไปเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยก็จะเคลื่อนกันไปถึงพระรัตนตรัยในตัวการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องง่ายแต่ลึกต้องทำของให้ยากเนี่ยมันง่ายแต่แม่ง่ายก็แต่ว่าลึกซึ้งตรึงใจนั่นแหละถึงจะถูกหลักวิชาไม่อย่าทำของง่ายซะยากอย่างนั้นไม่ถูกหลักวิชาเราสังเกตดูจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อท่านแสดงธรรมอบรมสั่งสอนพุทธบริษัททั้งสี่พอฟังจบก็บรรลุธรรมาภิสมัยเลยก็แสดงว่าของที่ท่านแสดงนั้นน่ะมันง่ายแต่ว่าลึกซึ้งเข้าถึงได้ไม่ใช่เป็นของยากต่อการเข้าถึงมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเพราะมันต้องง่ายแต่ลึกซึ้งเข้าถึงได้ซึ่งจะถูกหลักวิชาผู้มีบุญแม้ว่าจะต่างความเชื่อแต่ก็เจตนาดีตั้งใจดีที่จะมุ่งเข้าหาความบริสุทธิ์อยากจะเข้าถึงความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแหล่งแห่งความรู้ที่ไม่มีประมาณแหล่งแห่งอนุภาพที่ไม่มีขอบเขตจำกัดต่างก็ปรารถนากันอย่างนั้นแต่ว่าวิธีการมันไม่เหมือนกันผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมวิธีการก็จะสมบูรณ์งามทั้งเบื้องต้นตามกลางและเบื้องปลายจะต้องสอดคล้องกันด้วยเหตุด้วยผลเหมือนรถหลายๆผลัดส่งกันต่อๆก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตัวปรารถนา
แต่ถ้าหากว่าผู้ที่แนะนำนั้นความรู้ยังไม่สมบูรณ์แม้เจตนาจะดีก็ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งใจไว้ด้วยดีนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจในตอนนี้ลูกทุกคนได้มาอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยบุญเก่าของเราที่สั่งสมมาในพระพุทธศาสนาศาสนาก็แปลว่าคำสอนพุทธผู้รู้ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในความจริงทั้งหลายเห็นไปตามความเป็นจริงคือคำสอนของท่านผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาถ้ามีพระขึ้นนะก็แปลว่าประเสริฐมาจากคำวระประเสริฐเมื่อเราเข้าถึงแล้วชีวิตเราก็จะสูงส่งประเสริฐตามท่านผู้ประเสริฐที่รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดรับพระพุทธเจ้าก็แปลว่าราชาแห่งผู้รู้ทั้งหลายคือในบรรดาผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยท่านเป็นยอดเหมือนต้นไม้มันก็มีตั้งแต่รากโคนต้นไปถึงยอดนะเอาผู้รู้ทั้งหลายนะกองไว้ตั้งแต่โคนไปถึงปลายท่านอยู่ตรงปลายตรงนั้นคือเป็นราชาแห่งผู้รู้ความรู้ของท่านจะครอบคลุมความไม่รู้ทั้งหลายหมดสิ้นไปเลยเหมือนฟ้าที่ครอบโลกและจักรวาลสรรพสิ่งทั้งหลายญาณทัศนะของท่านก็จะครอบสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเข้าถึงผู้รู้ในตัวเราเช่นเดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เข้าถึงผู้รู้ของท่านเจ้าชายสิทธัตถะได้เข้าถึงกายอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ากายผู้รู้ที่มีอยู่ในตัวท่านแล้วท่านก็บอกวิธีการที่จะให้เป็นอย่างท่านโดยวิธีการทำอย่างท่านทำอย่างท่านมันก็เป็นอย่างท่านถ้าไม่ได้ทำอย่างท่านมันก็ไม่ได้เป็นอย่างท่านมันก็แค่นี้เองทำอย่างท่านทำอย่างไรทำหยุดทำนิ่งทำใจเนี่ยให้มันหยุดให้มันนิ่งอยู่ภายในตัวให้ตัวเราเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายและก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่มันนอกเหนือไปจากนี้หยุดนิ่งอย่างเบาสบายเดี๋ยวก็จะเป็นอย่างไปตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นคือตัวจะโล่งโปร่งเบาสบายขยายตัวหายไปเลยเดี๋ยวแสงสว่างก็จะเกิดขึ้นเป็นแสงภายในหลับตาแล้วไม่มืดและจากความสว่างของแสงจะทำให้เห็นแหล่งกำเนิดเป็นดวงใสๆมันดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดของแสงสว่างทั่วโลกแต่นี่เป็นแสงสว่างภายในแล้วเดี๋ยวก็เห็นไปตามลำดับเห็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเห็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์พรหมกายรูปพรหมกายธรรมโคตรภูพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคามีพระอรหัต18กายซ้อนๆกันอยู่ภายในกายในกายเนี่ยมีสอนอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาให้รู้ว่ามีชีวิตอันประเสริฐอีกหลายๆระดับที่อยู่ภายในซ้อนละเอียดก็ไปเรื่อยๆเป็นมิติซ้อนมิติความละเอียดซ้อนละเอียดกายในกายกายในกายโน้ตกายสุดท้ายคือเป้าหมายของเราเรามาเกิดกับเพื่อการนี้นะลูกนะจะสั่งสมบุญบารมีอะไรก็แล้วแต่ก็เพื่อจะให้เข้าถึงกายเนี้ยกายทำอรหันตสัมมากายทำอรหัตจะให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะทำให้มันยิ่งขึ้นไปเป็นศีลสมาธิปัญญาก็เพื่อการนี้ให้เข้าถึงกายทำอรหัต
หรือจะทำให้ศีลสมาธิปัญญาให้ยิ่งไปเขาเรียกว่าอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาก็เพื่อต้องการให้เขาถึงกายธรรมอรหันต์วัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้ที่เราจะทำอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะทำบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีก็เพื่อการนี้แหละแต่สรุปรวบยอดคือหยุดกับนิ่งที่จะให้เขาไปถึงตรงนั้นจะเกิดมากี่ภพกี่ชาติก็มาเพื่อวัตถุประสงค์ตรงนี้แต่ถ้าไม่ให้มีผู้รู้บังเกิดขึ้นก็ไม่มีคำสอนของท่านเราก็ดำเนินชีวิตไปตามที่เราเข้าใจตามรสนิยมของเราหรือตามคำแนะนำของท่านผู้รู้ที่ยังไม่สมบูรณ์ก็ทำกันไปอย่างนั้นทำว่าถ้าหากว่าผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะชีวิตนี่มันมีแต่ทุกข์ตั้งแต่ทุกข์ประจำตัวกระทั่งทุกข์จรมาทุกข์ประจำตัวก็แต่แก่ความแก่ความเจ็บความตายอย่างนี้เป็นต้นความปวดความเมื่อยความหิวความกระหายความหนาวร้อนอ่อนแข็งอะไรอย่างนั้นยังมีทุกข์ตามมาอีกจรมาอีกเหมือนแขกมาเยือนชีวิตนะมันเป็นอย่างนี้มนุษย์จึงต้องหาที่พึ่งเหมือนว่ายน้ำอยู่ในท้องทะเลมหาสมุทรเรี่ยวแรงมนุษย์ก็มีข้อจำกัดคลื่นลมก็สามารถทำให้ตายได้สัตว์น้ำอีกอะไรสารพัดเพราะฉะนั้นในตอนกำลังจะหมดเรี่ยวหมดแรงและซากศพลอยมาเนี่ยทั้งไม่ชอบหรอกมันเหม็นเนี่ยก็ต้องเกาะเอาไว้พยุงกายเอาไว้แต่ถ้าหากว่าขอนไม้ลอยมาผู้มีปัญญาก็ต้องทิ้งซากศพไปเกาะขอนไม้เพราะว่ามันไม่เหม็นแต่ถ้าหากมีแพลอยมามันใหญ่มันมั่นคงกว่าผู้มีปัญญาก็จะทิ้งขอนไม้ขึ้นแพไปแต่แพก็คือการเอาไม้หลายๆอันมาต่อกันมันก็ยังเสี่ยงไปถ้ามีเรือมาเนี่ยที่มันมั่นคงก็ต้องทิ้งแพขึ้นเรือกันไปแต่ถ้าเรือไม้ต่อกันต่อได้ไม้มันก็ป้องกันภัยอันตรายได้ในระดับหนึ่งถ้ามีเรือเดินสมุทรอะไรมาที่มันแข็งแรงกว่าก็ต้องทิ้งเรือไม้ขึ้นเรือสมุทรเหมือนชีวิตมนุษย์ในสังสารวัฏเนี่ยมันมีความทุกข์เป็นพื้นฐานของชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยเรื่อยมาเลยนะพยายามใดยังไม่มีพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้นอะไรที่เป็นที่พึ่งได้มันก็ต้องเอาคว้าอย่างนั้นไปก่อนเหมือนคนที่ว่ายน้ำในทะเลเจอคลื่นลมแรงจะหมดเรี่ยวแรงเจอซากศพลอยมาคอนไม้แพแรงก็ต่างเกาะกันไปแต่ยามใดพระรัตนตรัยมันเกิดขึ้นเหมือนเรือเดินสมุทรได้บังเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องทิ้งสิ่งที่มันไม่มั่นคงขึ้นเรือเดินสมุทรก็คือทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่สรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงเข้าไปหาที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรัยซึ่งมีทั้งภายนอกและภายในโดยเฉพาะภายในนี่แหละเราสามารถเข้าถึงได้สัมผัสได้เพราะอยู่ในตัวของเราวิธีการเราก็รู้อยู่ท่านสถิตอยู่ตรงไหนเราก็รู้อยู่อีกเหลือแต่ความเพียรความพยายามและทำให้มันถูกหลักวิชาท่านที่เข้าไปถึงแล้วเป็นไม่มีเด็ดขาดยกเว้นคนบ้าแต่คนดีๆอย่างเราเนี่ยถ้าได้ทำมันก็ทำได้แต่ว่าต้องทำอย่างสม่ำเสมอมีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไหมแล้วก็ปรับลงกันไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเราก็จะต้องสมหวังนี่ก็เป็นหลักวิชาที่เราจะต้อง
นำเอามาคิดคำหนึ่งเรื่อยๆอย่าไปลองผิดลองถูกเลยมันเสียเวลาเพราะเรามีเวลาอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานดังนั้นให้ทำได้มันถูกซะไม่ต้องไปเสียเวลาค้นแค่คว้าที่เขาค้นมาแล้วมันก็จบก็คือทำใจหยุดนิ่งเฉยๆอยู่ภายในมีอะไรให้ดูก็ดูไปดูไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นก็แค่นี้เองเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ได้วันนี้ก็เข้าถึงวันนี้ถ้าทำได้วันพรุ่งนี้ก็เข้าถึงวันพรุ่งนี้ถ้าทำได้ชาติหน้าก็เข้าถึงชาตินามก็แล้วแต่เราแหละเพราะนั้นต่อจากนี้ไปเมื่อเข้าใจหลักวิชาแล้วก็ฝึกใจหยุดนิ่งนิ่งอย่างสบายสบายทุกคนนะลูกนะ